ผู้คนเหล่านี้มาจากไหนกันเมื่อกี้แบบบรรยากาศแบบดีมากแล้วตอนนี้แบบว่าทำไมคนมีเยอะจังวันนี้นะคะแฮปปี้เดย์คาเรนก็อยากจะชวนทุกๆคนนะคะลองนึกถึงแล้วก็จินตนาการเหตุการณ์ขำๆอันนึงนะคะไม่รู้ว่าเคยหรือเปล่านะคะแต่คาเรนก็เคยหลายครั้งมากเลยนะคะที่แบบว่าอยากจะไปแบบทิ้งข้าวไปร้านอาหารหรือว่าจะไปร้านกาแฟหรือว่าจะไปช้อปปิ้งไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วตอนที่เราไปถึงตอนแรกๆอ่ะไม่มีใครเลยนะคะเราก็รู้สึกว่าแบบถ้าสมมติจะไปนั่งในร้านกาแฟเนี่ยนะคะก็จะรู้สึกว่าแบบโอ๊ยสามารถนั่งแบบชิลๆสบายๆเงียบๆไม่เสียงดังอะไรอย่างนะคะหรือไม่ก็คือเวลาแบบเลือกซื้อของแบบว่าโอ้ทั้งร้านเป็นของฉันสามารถแบบหยิบนี่หยิบนู่นแล้วก็มาลองใส่ได้แบบสบายๆไม่ต้องไปแข่งกับใครนะคะ แล้วก็อยู่ดีๆนะคะคนมาจากไหนไม่รู้ก็แห่กันมาตรึมเลยค่ะทั้งร้านอาหารทั้งร้านกาแฟแล้วก็ในร้านช้อปปิ้งต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็อยู่ดีๆแบบว่าผู้คนเหล่านี้มาจากไหนกันแล้วก็ทำไมแบบอยู่ดีๆเมื่อกี้คือแบบไม่มีใครเลยบรรยากาศแบบดีมากแล้วตอนนี้แบบว่าทำไมคนเยอะจังอ่ะ อยากจะให้ลองคิดใหม่นะคะแทนที่จะไปหงุดหงิดกับสถานการณ์นะคะคาเรนอยากจะบอกคุณว่ารู้ไหมคะว่าคุณมีอะไรที่แบบพิเศษมากๆที่อยู่ในตัวคุณที่ดึงดูดผู้คนผู้คนคนนั้นก็คือพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในคุณนั่นเองเวลาคุณไปไหนก็ตามนะคะคุณก็นำพระพรของพระเจ้าคุณนำความโปรดปรานของพระเจ้าในทุกที่ที่คุณไปเลยล่ะค่ะแล้วคุณก็นำพระพรนั้นไปกับคุณไปเลยเพราะฉะนั้นนะคะคราวหน้าถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะแทนที่จะไปโมโหหงุดหงิดอารมณ์เสียนะคะก็คือให้รู้เลยว่าเพราะว่าพระเยซูอยู่ในตัวคุณและพระเยซูนั่นเองที่อยู่ในคุณเนี่ยนำพระพรมาสู่ร้านต่างๆที่คุณไปและในทุกที่ที่คุณไปนั่นเองค่ะ